นเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาด้านการสาธารณสุขของราษฎรในชนบทจึงได้มีพระราชดำริที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถือกำเนิดเป็นโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานในปี2510เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์พระองค์ทรงพระราชทานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์พยาบาลเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนยารักษาโรคออกทำการตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นกันดารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเริ่มต้นที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์หลังจากนั้นก็ได้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนขึ้นมาอีกท่านผู้ชมคะที่จบลงไปแล้วนั้นคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานค่ะในช่วงต่อไปของรายการผู้เช้าข่าวสพทของเราในวันนี้นะคะนั่นคือช่วงเรื่องเด่นประเด็นสำคัญค่ะเพื่อที่จะให้ข้อมูลนั้นส่งตรงถึงครูนักเรียนและประชาชนนะคะในการนำเสนอข่าวสารเพื่อที่จะแจ้งให้กับท่านผู้ชมรายการผู้เช้าข่าวสพทได้รับทราบนะคะว่าตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรานั้นได้มีกิจกรรมสำคัญอะไรบ้างนะคะและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ในหลายๆประเด็นค่ะโดยประเด็นแรกของเราในวันนี้นะคะแน่นอนแล้วก็เช่นเคยเลยค่ะสำหรับการรายงานสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในรอบสัปดาห์นี้นะคะต้องขอบคุณข้อมูลที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะจากศูนย์สบค.ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะและศูนย์เฝ้าระวังการติดตามสถานการณ์โควิด -19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะคะสำหรับใน10ประเทศที่ติดเชื้อสูงสุดในโลกนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่หน้าจอณขณะนี้ค่ะสถานการณ์ทั่วโลกของเรานะคะมียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 27,489,116 คนค่ะเสียชีวิตแล้ว 896,865 คนนะคะรักษาหายแล้ว 19,592,209 คนค่ะและแน่นอนประเทศนะคะที่เป็นอันดับ1สำหรับการติดเชื้อสูงสุดนั่นคือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมียอดผู้ติดเชื้อถึง 6,485,575 รายนะคะเสียชีวิตแล้ว 193,535 รายแล้วก็รักษาหายแล้ว 3,758,629 รายนะคะสำหรับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่2นั่นคืออินเดียค่ะต่อมาเป็นประเทศบราซิลรัสเซียเปรูโคลอมเบียแอฟริกาใต้เม็กซิโกสเปนและอาร์เจนตินาค่ะนี่คือ10ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนะคะในส่วนของ10ประเทศอาเซียนสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ค่ะอันดับ1นะคะยังคงเป็นของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมียอดผู้ติดเชื้อถึง 238,727 รายนะคะเสียชีวิตแล้ว 3,890 รายค่ะแล้วก็รักษาหายแล้วยอดอยู่ที่ 184,906 รายนะคะอันดับที่2คือประเทศอินโดนีเซียค่ะอันดับ3สิงคโปร์มาเลเซียนะคะของประเทศไทยอยู่อันดับที่5ค่ะต่อด้วยประเทศเมียนมาเวียดนามกัมพูชาบรูไนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะนี่คือ10ประเทศอาเซียนสำหรับยอดผู้ที่ติดเชื้อเสียชีวิตแล้วก็รักษาหายแล้วนะคะซึ่งเราจะเห็นได้นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าสำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั้ง10ประเทศทั่วโลกรวมไปถึง10ประเทศในอาเซียนเนี่ยก็จะอยู่บริเวณโดยรอบของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันกับแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เลยนั่นก็คือต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังรักษาตัวเองให้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องพกติดตัวเป็นประจำนั่นก็คือแอลกอฮอล์เจลล้างมือแล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันโรคในขั้นต้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำการให้เป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงนี้ไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะสำหรับกราฟต่อไปที่ทุกท่านจะได้เห็นนะคะนั่นคือสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยนะคะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตัวเลขว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวเลขของ
ของผู้ติดเชื้อนะคะสำหรับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่8กันยายนนะคะจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบค.ค่ะยอดสะสมนะคะจะอยู่ที่ 3,446 รายนะคะมียอดรายใหม่ในประเทศเนี่ยยอดเป็น0ค่ะแต่เป็นยอดรายใหม่ที่กลับมาจากต่างประเทศ1รายนะคะก็อยู่ในสเตทควอรันทีนนั่นเองนะคะก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนั่นเองค่ะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรักษา104รายนะคะยอดผู้เสียชีวิตค่ะคงที่มายาวนานมากที่58รายนะคะตอนนี้หายแล้ว 3,284 รายค่ะและสำหรับก้าวต่อไปนั่นคือสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิดในทีมของสปท.ตัวเลขนิ่งมานานมากแล้วนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เรานานได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องกับสถานศึกษาที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะตัวเลขนิ่งมานานแล้วนะคะทั้งผู้ติดเชื้อ15รายค่ะรักษาหายแล้วทั้ง15รายด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของสปป.จำนวน14เขตแล้วก็สพม1เขตตามที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ที่หน้าจอณขณะนี้นะคะและที่สำคัญค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ากับสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ถือว่าปกติแต่ว่าคลี่คลายแล้วในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศแต่ว่าถ้าเรานั้นมีการที่จะดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพของเราเองนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดค่ะไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะเราจะผ่านสภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะสำหรับประเด็นข่าวต่อไปนะคะนั่นคือในเรื่องของการรับมอบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-learning เฉลิมพระเกียรติของวิสาหกิจชุมชนโครงการแผ่นดินไทยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะสืบเนื่องมาจากว่าในทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยนะคะเราเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนทุกสาขาอาชีพเลยนะคะโดยเฉพาะนักเรียนสถานศึกษาที่มีความจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ไปทำให้นักเรียนนั้นไม่สามารถที่จะไปศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนได้ตามปกตินะคะจึงเป็นผลกระทบกับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติค่ะโครงการ e-learning เฉลิมพระเกียรตินะคะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงค่ะได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษานะคะจึงได้นำโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-learning เฉลิมพระเกียรติที่พัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการโดยวิสาหกิจชุมชนโครงการแผ่นดินไทยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้มอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการนะคะนำไปเผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งใช้ประกอบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ค่ะเพื่อประโยชน์ของครูนักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศเลยนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายวราวิกรรมภูณอยุธยาเป็นประธานในพิธีรับมอบพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุพจน์อัฏฐาวงศ์ประธานมอบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนนายอำนาจวิชยานุวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีนะคะณห้องประชุมอาคารราชวรสชั้น2กระทรวงศึกษาธิการค่ะสำหรับประเด็นข่าวต่อไปนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพุทธศักราช2563นะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะกำหนดปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพุทธศักราช2563เพื่อเป็นสู่และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคศกำหนดค่ะตามหนังสือของสำนักงานกคศที่สท 0206.6 ทับว16ลงวันที่26พฤศจิกายน2557นะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประสานการดำเนินการคัดเลือกกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดค่ะหากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้รับรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับประเด็นข่าวต่อไปค่ะนั่นก็คือการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2563ณโรงแรมอิงทานรีสอร์ทจังหวัดนครนายกนะคะเพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านนะคะได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2563ณโรงแรมอิงทานรีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะโดยขอให้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองด้วยนะคะต่อมานะคะต้องขอแสดงความยินดีค่ะกับท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง4ท่านนะคะโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายน2563ค่ะอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจากเกษียณอายุราชการจำนวน4รายด้วยกันตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอนะคะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะนายสุภัชจำปาทองเลขาธิการสภาการศึกษาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอำนาจวิชยานุวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษานายอัมพรพีนัสสาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายสุเทพแก่งสันเทียรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับท่านผู้บริหารระดับสูงทั้ง4ท่านมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ